English for Thai Lawyers สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English for Thai Lawyers รายการนี้ผมจะนำเสนอศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในด้านกฎหมายตอนนี้ผมจะนำเสนอศัพท์ที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วคำที่ผมจะนำเสนอคือคำว่าเมาในที่สาธารณะและกฎหมายใหม่ที่ห้ามเปิดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายในรถที่เราขับหรือในรถที่เรานั่งศัพท์คำแรกนะครับที่มีความหมายว่าเมาในที่สาธารณะซึ่งเป็นภาษาทางการจะใช้คำว่า public intoxication public intoxication ความหมายของคำว่า intoxication ก็คือความมึนเมาสารที่เป็นพิษภาวะที่เป็นพิษคำที่สองนะครับ drunk and disorderly drunk and disorderly ก็คือเมาแล้วก็ทำความโกลาหลโอลหม่านอีกคำหนึ่งครับที่เป็นภาษาพูดนะครับก็จะใช้คำว่า drunk in publicDrunk in public ก็คือเมาในที่สาธารณะ Public intoxication aka also known as drunk and disorderly Drunk in public A summary offense Public intoxication aka also known as drunk and disorderly Drunk in publicis summary offense การเมาในที่สาธารณะ aka ย่อมาจากนะครับคำว่า also known as หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำไว้นะครับถ้าคุณเห็นคำว่า aka ย่อมาจากคำว่า also known as หรือภาษาไทยแปลว่าเรียกอีกอย่างว่า drunk and disorderly หรือเรียกอีกอย่างว่า drunk in publicIt's a summary offense. A summary offense แปลภาษาไทยก็คือความผิดอาญาประเภทละหุโทษความผิดอาญาประเภทละหุโทษละหุโทษนะครับก็คือความผิดเล็กน้อยกฎหมายใหม่นะครับที่ไม่อนุญาตหรือห้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดแล้วในรถซึ่งกฎหมายนี้เรียกว่า open container law open container law ก็คือกฎหมายห้ามเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถ open container laws of most states prohibit drivers and passengers from drinking alcohol or possessingan open container of alcohol in a vehicle. The open container laws of most states prohibit drivers and passengers from drinking alcohol or possessing an open container of alcohol in a vehicle. กฎหมายห้ามเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถในรัฐส่วนมากคือในเกือบทุกรัฐเนี่ยห้ามคนขับและผู้โดยสารดื่มแอลกอฮอล์หรือครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปิดแล้วในรถยนต์ตัวอย่างที่สองนะครับ It is againstThe open container law to have open alcohol in a vehicle whether you're driving, parked, or riding as a passenger. It is against the open container law to have open alcohol in a vehicle whether you're driving, parked, or riding as a passenger. ก็คือมันเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดต่อกฎหมายห้ามเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยานพาหนะไม่ว่าคุณจะขับรถหรือจอดรถหรือเป็นแค่ผู้โดยสารนั่งรถมาก่อนจากกันนะครับขอฝากข้อคิดดีๆจากน้องทั้งสองคนนี้นะครับน้องเขาบอกว่า if you drink do not drive if you drive do not drink ถ้าคุณดื่มอย่าขับถ้าคุณขับอย่าดื่มซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณดื่มอย่าขับถ้าคุณขับอย่าดื่มเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนอื่น Thank you for watching this show. I hope you enjoy the show. ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการนี้ครับหวังว่าคุณคงชื่นชอบรายการนี้ See you in my dreams. เจอกันในฝันคืนนี้ If you have sweet dreams, you don't have to tell me. If you have nightmares, you don't have to tell anybody either.ฝันดีก็เก็บไว้ในใจฝันร้ายก็ไม่ต้องบอกใครนะครับ Adios Like Subscribe Share